จีรัตมงคลนะคะหรือคูเบลกลับพัวไก่ค้างกราบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถม,มศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4ทศข้การบวกการลบการคูณการหาทรทศนิยมนั่นเองค่ะ สำหรับแผนผังสาระการเรียนรู้นะคะเราก็ได้เจอกับเรื่องที่1คือความสัมพันธ์ระหว่างทศยมกับเศษส่วนเรื่องที่ 2. การหารทศยมที่ตัวหารและผลหารเป็นทศยมไม่เกิน3ามตำแหนง่งเรื่องที่ 3. โจทย์ปัญหาการหารทศนิยมเรื่องที่ 4. การบวกลบคูณหารละคนของทศนิยมและเรื่องที่ 5. ค่ะโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนของทศนิยมค่ะ มาดูที่มาตรฐานการเรียนรู้นะคะคอ1.1และตัวชี้วัดคอ1.1.6.9ค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะมาดูกันข้อที่1ค่ะอธิบายวิธีการหาผลหารของทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับค่ะข้อที่2นะคะเขียนแสดงวิธีการหาผลหารของทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับและสำหรับข้อ3ค่ะ เห็นคุณค่าของการนำความรู้เรื่องการหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะอยู่กันที่การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับนะคะความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนค่ะการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งในรูปเศษส่วนและจำนวนคระและการเขียนเศษส่วนและจำนวนคระในรูปทศนิยมค่ะ เรามาดูการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและจำนวนคระกันนะคะทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10ค่ะแล้วก็ทศนิยม2ตำแหน่งเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100นะคะแล้วก็ทศนิยม3ตำแหน่งสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น1000ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะเช่ <pinch. S 2> น0.3เราสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้คือ เศษสส่วน10ค่ะเช่น1.3เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้คือ1เศษ3ส่วน10ค่ะและต่อไป04.1เราสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้คือเศษ41สิ่วน100ต่อไปนะคะ12.41สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้คือ1 2เศษ411ส่วน100ต่อไปนะคะ0 9 2 6 สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้คือ926ส่วนด้วย1,000ค่ะแล้วก็39.125สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้คือ39เศษ125ส่วนด้วย1,000นั่นเองค่ะดังนั้นทศนิยมนะคะเขียนในรูปเศษส่วนและจำนวนคระที่มีตัวส่วนเป็น 10, 100, 1,000และจุดๆนี้คือมีอีกหลายจำนวนได้นะคะ ไปต่อกันค่ะที่การเขียนเศษส่วนและจำนวนคระที่มีตัวส่วนเป็น10 100 1000ในรูปทศนิยมค่ะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10เราสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้ทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะสำหรับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100เราสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้เป็น2ตํตำแหน่งค่ะ แล้วก็เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น1000เราสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้ทศนิยม3าตำแหน่งค่ะเราไปดูตัวอย่างกันนะคะเศษ7ส่วน10เราสามารถเขียนในรูปทศนิยมได้คือ0.7ค่ะเก่งมา,มากเลยต่อไปนะคะสองเศษ7ส่วน10เราสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้ยังไงคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยได้สองนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะ5 9าสิเ่วนหนึรเราสามารถเขียนเป็นทศิยมได้อย่างไรเอ่ยมีใครตอบคุยได้ไหมคะถูกต้องค่ะได้0.5นนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะ1 8ดเศษห้าส้า่วนหนึสามารถเขียนเป็นทศิยมได้ยังไงคะใช่เลยค่ะได้18.59นั่นเองต่อไปนะคะ423รอยส่วนด้วยหนึ่เราสามารถเขียนเป็นทศิยมได้ยังไงคะ เก่งมากๆเลยค่ะได้0.423นั่นเองค่ะต่อไปนะคะดูซิว่าจะตอบคูเวลได้กอีกไหม47เศษ423ส่วนด้วย1,000สามารถเขียนเป็นทศนยมได้อย่างไรคะถูกต้องอีกแล้วค่ะเก่งมากเลยได้47.423นั่นเองค่ะดังนั้นเศษส่วนและจำนวนคะที่มีตัวส่วนเป็น10 1 0 0 1,000และจุดจุดจุดเขียนในรูปทศนิยมได้นั่นเองนะคะจุดจุดจุด,จดนั้นคือยังมีอีกหลากหลายจำนวนเลยนะคะมาค่ะที่การเขียนเศษส่วนและจำนวนคระที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของส 10, ิ100 1 0 0 0ในรูปทศนิยมค่ะเรามาดูกันค่ะที่รูปนี้นะคะจะเห็นว่าส่วนที่ระบายสีสามารถเขียนแสดงด้วยเศษส่วนได้คือ เศษส่วน5แล้วก็อีกรูปหนึ่งค่ะส่วนที่ระบายสีเราสามารถเขียนแสดงด้วยเศษ4ส่วน10นักเรียนลองสังเกตสิคะว่าสองรูปนี้เขาเป็นไงกันคะใช่เลยค่ะเขาเท่ากันนั่นเองถูกต้องไหมคะจากรูปเราจะได้ว่าเศษ2ส่วน5มีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน10แต่เศษ4ี่ส่วน10เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้คือ0.4แปลว่าอะไรเอ่ย ใช้เลยค่ะก็แปลว่าเศษสองส่วนก็สามารถเขียนในรูปพรสนิยมได้เป็น0.4เช่นกันนั่นเองเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปกันต่อเลยค่ะการพิจารณาการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปพรสนิยมต่อไปนี้นะคะเราไปดูกันค่ะเศษ9ส่วน20เราก็ต้องพยายามคิดซิว่าเอ๊ะทำยังไง20ถึงจะได้เท่ากับ100ต้องคูณอะไรเข้าไปดีคะ ถูกต้องค่ะคูณ5นั่นเองซึ่งเราจะคูณแค่ตัวส่วนอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องคูณทั้งเศษและส่วนเราก็จะสามารถได้ออกมาเป็น9คูณหส่วนด้วย20่คูณหเราก็จะได้ออกมาเป็น45ส่วนด้วย100เมื่อเราได้ตัวส่วนเป็น100แล้วเราก็จะสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้คือ0.45นั่นเองค่ะเก่งมา,มากๆเลยไปดูกันต่อนะคะเ3สา่วน เราก็ต้องพยายามคิดกันสิคะว่า8คูณกับอะไรนะถึงจะมีค่าเท่ากับ1,000นั่นเองค่ะคูณกับอะไรดีคะใช่เลยคะ่ะคูณกับ125นั่นเองคูณแค่ตัวส่วนได้ไหม ไม่ได้นะคะต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนดังนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็น3คูณด้วย125ส่วนด้วย8ดคูณด้วย125ก็จะได้ออกมาเท่ากับ3 7 5สหส่วนด้วย1 0 0 0ันนั่นเองค่ะดังนั้นเราสามารถเขียน3 7 5สหส่วนด้วย1 0 0 0พในรูปทศนิยมได้คือใช่เลยค่ะ0.37 5้นั่นเองค่ะเก่งมา,มากๆเลยนะคะทุกคน ดังนั้นในการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ1ิบหนึ่ง0้อยหนึ่งพในรูปพจนนิยมให้ทำเศษส่วนที่กำหนดให้มีตัวส่วนเป็น1ิบหรือหนึ่งรหรือ1000ก่อนแล้วจึงเขียนในรูปพจนนิยมนั่นเองค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะในการเขียนจำนวนคระที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของสิบหนึ่งรยและ1000ในรูปพจนนิยมนะคะเรามาพิจารณากันค่ะ กับการเขียนจำนวนค้าให้อยู่ในรูปทศยมต่อไปนี้ค่ะ4เ1ส่วน5เราสามารถที่จะเขียน4เศษ1ส่วน5อยู่ในรูปของการบวกได้ยังไงคะถูกต้องเลยค่ะเขียนได้เป็น4บวกกับเศษ1ส่วน5นั่นเองซึ่งเราสามารถที่จะทำส่วน5ให้กลายเป็น10ได้ไหมคะได้ค่ะเก่งมากคูณด้วยอะไรดีคะถูกต้องค่ะ คูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนนั่นเองจึงได้ออกมาเป็น4บวกด้วยเศษ1คูณสส่วนด้วย5คูณ2นั่นเองค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็น4บวกด้วยเศษ2ส่วน10เมื่อเราได้เศษ2ส่วน10มาแล้วเราก็สามารถที่จะเขียนในรูปของทศนิยมได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้น4บวกเศษ2ส่วน10ได้เป็นจำนวนคะคือถูกต้องค่ะ4เศษ2ส่วน10และเมื่อแปลงให้กลายเป็นทศนิยมก็จะได้ออกมาเป็น เก่งมากเลย4.2นั่นเองค่ะสุดยอดเลยนะคะไปดูกันต่อเลยนะคะ6เศษ3ส่วน25เราก็สามารถเขียนในรูปของการบวกได้คือใช่เลยค่ะ6บวกกับเศษ3ส่วน25ซึ่งเราสามารถทำตัวส่วน25ให้กลายเป็น100ได้โดยการคูณอะไรคะใช่ค่ะคูณ4ทั้งเศษและส่วนนั่นเองดังนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็น 6บวกด้วยเศษ3คูณส่ส่วนด้วย25คูณ4นั่นเองค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็น6บวกด้วย12ส่วนด้วย100แล้วเมื่อประกอบกลายเป็นจำนวนคะก็จะได้เป็น6เศษ12ส่วน100นั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อเราได้จำนวนคะออกมาแล้วเรียบร้อยคือ6เศษ12ส่วน100เราสามารถเขียนเป็นทศนิยมเลยได้ไหมคะได้เลยนั่นเองค่ะถูกต้องได้เท่ากับ 1> 6 1จน่งสอนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะ50าสิบเศษเจส่วน8คราวนี้เราก็ต้องเขียนในรูปการบวกได้คือใช่ค่ะ50บวกด้วยเศษเส่วน8นั่นเองแล้วเราก็ต้องคิดต่อใช่ไหมคะว่า8คูณอะไรนะถึงจะได้เท่ากับ1,000 ใช่ค่ะคูณกับ125นั่นเองทั้งตัวเศษและตัวส่วนเราก็จึงได้ออกมาเป็น50บวกด้วยเศษ7คูณ125ส่วนด้วย8คูณ1น5นั่นเองค่ะเราก็จะได้ออกมาเท่ากับ50บวกด้วยเศษ875ส่วนด้วย1000นะคะดังนั้นเราประกบให้กลายเป็นจำนวนคะจึงได้เป็น50เศษ875ส่วนด้วย1000แล้วถ้าเราจะเขียนเป็นทศนิยมล่ะคะ ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะเก่งมากเลยได้ห้าสิบจุดแปดเจ็ดห้าเองค่ะยกมือให้กับนักเรียนทุกคนเลยนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยนะคะดังนั้นนะคะในการเขียนจำนวนคระที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100และ1000ในรูปทศนิยมนะคะให้เขียนจำนวนคระในรูปจำนวนนับกับเศษส่วนอย่างต่ำแล้วทำเศษส่วนอย่างต่ำ ให้มีตัวส่วนเป็น10หรือ100หรือ1,000และเขียนเป็นจำนวนนับกับทศนิยมนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเก่งมากๆเลยในเนื้อหาถัดไปนะคะที่เราจะได้พบกันนั่นก็คือการหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจานวนนับนั่นเองค่ะซึ่งเราจะพบกับความตื่นเต้นแล้วนะสู้ๆนะคะทุกคนมาค่ะสำหรับการหา ผลหารโดยใช้การหารสั้นและหารยาวนะคะไปดูที่ตัวอย่างกันเลยค่ะ0.6หาร2เราพิจารณาที่รูปกปันก่อนนะคะจากรูปนะคะ0.6แบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันเราก็จะมาดูกันค่ะส่วนที่1ส่วนที่2นักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะ ใช่เลยค่ะแต่ละส่วนจะมีค่าเท่ากับ0.3นั่นเองค่ะดังนั้นเราก็เลยจะได้ว่า0.6หารด้วย2จะมีค่าเท่ากับ0.3นั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถแสดงเป็นวิธีคำนวณโดยการหารสั้นได้คือ2เป็นตัวหารอยู่ข้างนอกและ0.6เป็นตัวตั้งอยู่ข้างในเมื่อนำ2ไปหาร0.6เราก็จะได้ผลลัพธ์คือ0.3นั่นเองค่ะดังนั้น 6หารด้วย2ได้3ผลหารมีทศยม1ตำแหน่งค่ะเรียบร้อยนะคะเราไปต่อกันเลยค่ะ0.18หาร3เมื่อเราทำการวาดรูปออกมาเราก็จะเห็นรูปที่นักเรียนเห็นออกมาคือ0.18นั่นเองค่ะแล้วเมื่อเราแบ่ง0.18เป็น3ส่วนเท่าๆกันเนี่ยเรามาดูกันนะคะส่วนที่1ส่วนที่2 ส่วนที่3นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละส่วนจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะใช่เลยค่ะแต่ละส่วนจะมีค่าเท่ากับ0.06นั่นเองค่ะดังนั้นเราก็เลยได้ว่า0.18หารด้วย3มีค่าเท่ากับ0.06ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถแสดงเป็นวิธีการคำนวณโดยการหารสั้นเราก็จะได้ว่า3เป็นตัวหารและ0.18เป็นตัวตั้งอยู่ข้างใน แล้วเราหารออกมาได้0.06เพราะว่า18หารด้วย3ได้6ค่ะและผลหารมีทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะในกรณีที่ตัวหารมีมากกว่า1หลักควรใช้การหารยาวเข้ามาช่วยค่ะนะคะมาดูที่ตัวอย่างกันเลยค่ะ47.85หารด้วย15นะคะ เริ่มต้นเราก็ต้องนำ15เนี่ยไว้ข้างนอกเพราะเป็นตัวหารนะคะแล้วก็นำ47.85ไว้ข้างในเครื่องหมายหารยาวนั่นเองค่ะเราก็มาลงมือหารกันเลยค่ะ15คูณอะไรนะที่จะใกล้เคียงกับ47คะใช่เลยค่ะคูณ3นั่นเอง15คูณ3ได้45แล้วเราก็นำ47ลบ45ได้2 เสร็จแล้วเราก็ใส่จุดทศนิยมให้ตรงกับตัวตั้งให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นดึง 8. ลงมาเราก็คิดต่อค่ะว่า15คูณอะไรนะถึงจะได้28หรือใกล้เคียงถูกต้องค่ะเก๋มากคูณ1นั่นเองค่ะ1 5คูณ1ได้15เสร็จแล้วเราก็นำา8 8ลบออกด้วย15ก็จะได้เท่ากับ13นั่นเองค่ะแล้วเราก็ดึง 5. ลงมานะคะ เสร็จแล้วเราก็คิดต่อค่ะว่า15คูณอะไรนะถึงจะได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ135ใช่เลยค่ะเก่งมากๆเลยคูณด้วย9นั่นเองนะคะได้135เรียบร้อยเสร็จครบเรียบร้อยรังนั้นเราก็จะได้ว่า47.85หารด้วย15มีค่าเท่ากับ3.19นนั่นเองค่ะจากการที่เราทำไปแล้วตอบครูเบลได้ไหมคะว่าเอการหารทศนิยมเนี่ย เมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับทำได้อย่างไรคะเก่งมากๆเลยถูกต้องค่ะเราสามารถใช้หลักการเดียวกับการหารจำนวนนับนั่นเองด้วยจำนวนนับโดยเขียนจุดทศนิยมของตัวตั้งและผลหารให้ตรงกันแค่นั้นก็จบเลยเก่งมากๆเลยค่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องมองหน้ากันแล้วนะเพราะเราจะทำการ แบ่งกลุ่มโดยครูเบลจะให้ในักเรียนทุกคนนะคะแบ่งเป็นกลุ่มละ3-5คนค่ะแล้วก็ให้ผู้แทนนะคะลุกขึ้นมาจับสลากแหบการหารทศิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับค่ะไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเป็นการเรียนแบบออนไซต์ site, เราสามารถที่จะหันหน้าจับกลุ่มเอาโต๊ะจับกลุ่มกันได้เรียบร้อยเลย แต่ถึงเป็นออนไลน์ก็ไม่ยากเกินความสามารถนักเรียนทุกคนแน่ๆน,นั่นก็คือเราสามารถจับกลุ่มแล้วก็เข้าไปทำงานกันในกลุ่มไลน์ของเราได้ค่ะดังนั้นนักเรียนทุกคนลงมือจับกลุ่มให้เรียบร้อยตัวแทนลุกขึ้นมาจับสลากแล้วครูเบลมีเวลาให้นักเรียนทุกคนทุกกลุ่มทำทั้งหมด5นาทีลงมือทำกันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะคะครบเวลาเรียบร้อยมีใครกลุ่มไหนยังทำไม่เสร็จไหมคะไม่มีนะคะในเมื่อทุกคนลงมือทำกันเรียบร้อยแล้วในทุกกลุ่มต้องสามารถตอบครูเบลได้แล้วนแน่ๆว่าการหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับเนี่ยทำได้อย่างไรคะโอ้โหเก่งมา,มากๆเลยรอบนี้ตอบได้ทั้งห้องเลยถูกต้องคะ่ะ ใช้หลักการเดียวกับการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับนั่นเองค่ะโดยเขียนจุดทศนิยมของตัวตั้งและผลหารให้ตรงกันนั่นเองค่ะเก่งมา,มากๆเลยนะคะก็ถึงเวลาที่ทุกคนต้องตื่นเต้นกันแล้วนั่นก็คือครูเบลจะทำการสุ่มหมายเลขกลุ่มที่โชคดีออกมารายงานหน้าชั้นเรียนนั่นเองค่ะกลุ่มที่โชคดีนั้นได้แก่กลุ่มที่ กลุ่มที่1น,นั่นเองนะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่1เลยนะคะแล้วก็กลุ่มที่1เตรียมตัวออกมารายงานเลยค่ะสาหรับกลุ่มที่1น,นะคะได้แถบการหารทศนิยมไปก็คือ19.18หาร7เท่ากับเท่าไหร่ไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ19.18เมื่อถูกหารด้วย7ก็ต้องถามก่อนเนาะอันดับแรกเลยคือ7คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ19 ใช่เลยค่ะคูณ2ได้เท่ากับ14นั่นเอง19บเลบสิได้5ค่ะแล้วก็ใส่จุดทศนิยมให้ตรงกับตัวตั้งค่ะแล้วก็ทำการดึงหนึ่ลงมานะคะ7คูณอะไรที่ได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ51าสคะใช่เลยค่ะคูณ7นั่นเองค่ะได้เท่ากับ49 51ิบลบ49เเหลือ 2ค่ะเก่งมากๆเลยแล้วเราก็ทำการดึง8ลงมานั่นเองนะคะ7คูณอะไรได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ28ค่คะใช่ค่ะคูณกับ4นั่นเองได้28เรียบร้อยเลยดังนั้นเราก็จะได้แล้วค่ะว่า19.18หารด้วย7ได้เท่ากับ2.74นั่นเองค่ะเมื่อเราเรียนรู้กันไปแล้วเรียบร้อยเราก็ต้องทดสอบตัวเองโดยการไปทำแบบทดสอบกันค่ะ ไปเริ่มต้นกับแบบทดสอบกันนะคะผลลัพธ์ของ128.65หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ครูเบลมีทั้งหมด4ตัวเลือกนะคะไปดูตัวเลือกที่1ค่ะ20.06ตัวเลือกที่2 21.95ตัวเลือกที่3 25.73และตัวเลือกที่4ค่ะ28.12ครูเบลมีเวลาให้ในักเรียนทุกคนทำสอนาทีนะคะ ลงมือทำกันเลยค่ะหมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนตอบคุณเวลได้ไหมคะว่าคำตอบที่ถูกต้องอยู่ในตัวเลือกไหนคะเก่งมากมากเลยถูกต้องค่ะอยู่ในตัวเลือกที่3 2 5 7ี่นั่นเองค่ะเราไปดูแนวคิดกันนะคะ เราจะได้ว่า128.65เมื่อถูกหารด้วย5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ25.73ดังนั้นเราก็ได้คำตอบที่ถูกต้องกับตัวเลือกที่ได้เรียนเลือกแล้วเรียบร้อยเก่งมากๆเลยค่ะไปดูกับโจทย์ข้อถัดไปเลยนะคะผลลัพธ์ของ257.92หารด้วย8เท่ากับเท่าไหร่ครูเบลมีให้ทั้งหมด4ตัวเลือกค่ะ ตัวเลือกที่1ค่ะ34.23ตัวเลือกที่2 32.24ตัวเลือกที่3 30.19และตัวเลือกที่4ค่ะ28.99ิ 28. ุดเครูเบลมีเวลาให้นักเรียนทุกคนทั้งหมด2นาทีนะคะลงมือทำกันเลยค่ะ หมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนตอบคุยได้หรือยังคะว่าตัวเลือกที่ถูกต้องอยู่ในตัวเลือกที่เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยตัวเลือกที่สองนั่นเองนะคะยกมือให้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูแนวคิดกันนะคะว่าทำไมถึงตอบตัวเลือกที่สองค่ะเมื่อนำแปดไปหารสองร้อยห้าสเจ็ดจุดเก้าสอง ด้วยวิธีหารยาวนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ32.24นั่นเองค่ะเป็นไงคะตรงกับตัวเลือกที่2ที่เรียนเลือกแล้วจริงๆเก่งม,งมากๆเลยนะคะนักเรียนทุกคนเราไปดูโจทย์ถัดไปกันนะคะผลลัพธ์ของ48.84หารด้วย11เท่ากับเท่าไหร่ครูเบลมีให้ทั้งหมด4ตัวเลือกค่ะตัวเลือกที่1ค่ะ 4.44ตัวเลือกที่สอง4.77ตัวเลือกที่ส4.82และตัวเลือกที่4ี่ค่ะ4.93ครูเบลมีเวลาให้ในักเรียนทุกคนทำสองนาทีนะคะลงมือทำกันได้เลยค่ะ หมดเวลาครบแล้วค่ะตอบคุณไปได้หรือยังคะว่าตัวเรื่องไหนคือตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดคะปรอบมือให้กับตัวเองเลยเก่งมากๆเลยค่ะถูกต้องตัวเลือกที่หนึ่งนั่นเองนะคะคือ4.44เองเราไปดูแนวคิดก,กันนะคะว่าทำไมถึงตอบ4.44ไปดูกันเลยค่ะ 48.84เมื่อถูกหารด้วย11เราก็สามารถแสดงวิธีคิดในรูปแบบของการหารยาวได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ4.44นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยตรงกับตัวเลือกที่ทุกคนตอบเลยสุดยอดเลยนะคะครูเวลยกมือให้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการเรียนในวันนี้นะคะกับการหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับ นักเรียนอย่าลืมนะคะที่จะตรวจสอบตัวเองว่านักเรียนสามารถที่จะหารทศยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับได้หรือเปล่าสามารถแสดงวิธีคิดไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการหารสั้นหรือการหารยาวได้หรือยังถ้านักเรียนสามารถทําได้แล้วอย่าลืมมองเพื่อนด้านข้างนะคะว่าเพื่อนทําได้เหมือนกับเราไหมถ้าเพื่อนยังทําไม่ได้เราต้องเดินเข้าไปแล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆได้รับฟังแล้วก็เข้าใจเหมือนกับที่เราเข้าใจนะคะเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ สำหรับวันนี้การหารทศนิยมเมื่อตัวหารไปตํจำนับเสร็จเรียบร้อยแล้วครูเบลก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ